จากกรณีเมื่อวันที่20ธันวาคม65นายกรัฐมนตรีอังกฤษริชี่ซูนักถูกจับตาว่าจะเรียกร้องให้ผู้นำประเทศที่ร่วมหารือสนับสนุนยูเครนในปีหน้าในระดับเทียบเท่าหรือมากกว่าปีที่กำลังจะจบลงและคาดว่านายกรัฐมนตรีซูนักจะประกาศว่าอังกฤษจะส่งกระสุนปืนใหญ่หลายแสนนัดให้ยูเครนในปี2023เป็นมูลค่า250ล้านปอนด์ประมาณเมื่อวันที่16มกราคม66ทาง World Update ก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่อังกฤษปฏิเสธให้ยูเครนกู้เฮลิคอปเตอร์เทพด้วยบอกว่ารัสเซียได้พัฒนาอาวุธไฮเปอร์โซนิกหลายชนิดที่ติดหัวรบนิวเคลียร์ได้และหนึ่งในนั้นก็คือรุ่น 3M22 เซอร์คอนที่ประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียอธิบายว่าเป็นอาวุธที่อยู่ยงคงกระพันไม่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศชนิดใดจะสกัดได้ไปอีกนานขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเซอร์คอนสามารถโจมตีเป้าหมายทางทะเลและภาคพื้นดินในระยะ 1,000 กิโลเมตรด้วยความเร็วมากกว่า 11,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเร็วกว่าเสียง9เท่าปี2020กองทัพรัสเซียทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกในเรือรบจากทะเลใกล้ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกปี2021จีนได้ทำการทดสอบการยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกจากเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำในทะเลจีนใต้จำนวน12ครั้งซึ่งประสบความสำเร็จทั้งหมดโดยมีเป้าหมายไว้จมเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐโดยใช้เพียงลูกเดียววันที่4มกราคม23เรือฟริเกตขีปนาวุธ Admiral Gotchkov พร้อมขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเซอร์คอนมีคำสั่งให้เดินทางออกจากท่าเรือรัสเซียลาดตระเวนทางทะเลที่ยาวนานจัดเป็นเรือรบที่ทันสมัยที่สุดในกองเรือรัสเซียประเภทล่องหนชั้น1โดยรัสเซียผลิตเองขนาด 5,400 ตันไปแล้ว3ลำและอีก5ลำกำลังต่อเรือเพื่อใช้ในปีหน้า2024เป็นต้นไปจะปฏิบัติหน้าที่หลากหลายรวมถึงโจมตีระยะไกลการต่อต้านเรือดำน้ำการป้องกันทางอากาศเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพเรือรัสเซียสำหรับการรบระยะไกลเรือลำนี้ติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ล้ำสมัยมากมายรวมถึงท่อยิงแนวตั้ง16ท่อสำหรับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเซอร์คอนขีปนาวุธร่อนคาลิปขีปนาวุธต่อต้านเรือไฮเปอร์โซนิก P800 โอนิกและอีกเป้าหมายคือการคุ้มกันเรือน้ำมันและยึดครองหน้าน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรอินเดียและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยขณะแล่นผ่านทะเลนอร์เวย์กองทัพรัสเซียได้ทำการฝึกยิงการป้องกันทางอากาศคมขวัญตูมตามให้ขนลุกไปด้วยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรือฟริเกตแอดมิรอลกอชคอฟติดขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเซอร์คอนไปโผล่ขับผ่านช่องแคบอังกฤษในระยะยิงขีปนาวุธใส่กรุงลอนดอนแบบจ่อเผาขนโดยมีเรือบรรทุกน้ำมันรัสเซียอีกลำแล่นตามกันไปอังกฤษได้รับการประสานงานจากนาโต้เพื่อติดตามกองเรือรบและเรือน้ำมันของรัสเซียกองทัพเรืออังกฤษได้จะส่งเรือฟริเกต HMS Portland และเฮลิคอปเตอร์ Merlin มาคอยส่องดูเรือฟริเกตของรัสเซียที่ติดตั้งขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแต่ไม่กล้าใช้ข้ออ้างฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรขัดขวางสกัดเรือน้ำมันคามาของรัสเซียได้แต่มองตาปริบๆให้เรือรัสเซียลูบผมแล่นผ่านช่องแคบอังกฤษเป็นหน้าตาเฉยเรือรบลำนี้เดินทางมาจากรัสเซียถึงอังกฤษไกลมากกว่า 35,000 ไมล์ทะเลเป็นเรือจากกองทัพเรือรัสเซียลำแรกที่ทำได้ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยว่าแม้ชาติตะวันตกจะคว่ำบาตรการส่งออกพลังงานรัสเซียและไม่ให้เรือของพวกตนขนน้ำมันหรือประกันภัยแต่ทำไมรัสเซียจึงยังคงขายน้ำมันส่งออกครึกโครมรายได้มหาศาลเงินคงคลังทะลักหน้าตาเฉยก็เพราะรัสเซียใช้เรือรบขีปนาวุธร้ายแรงคุ้มกันเรือน้ำมันตนเองวิ่งไปส่งสินค้าได้ทั่วโลกมั่นคงกว่าการประกันภัยโดยชาติตะวันตกรับประกันได้ว่าไม่มีโจรสลัดหรือกองเรือนาโต้ใดจะกล้าแย้มขัดขวางเรือน้ำมันรัสเซียในระยะรัศมีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเพราะจะถูกประเคนยิงถล่มใส่ไม่ยั้งเพื่อปกป้องเรือน้ำมันต่อให้คว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียอย่างไรก็ไร้ผลเพราะจะส่งออกไปขายต่างประเทศซะอย่างใครจะทำไมวิ่งผ่านช่องแคบอังกฤษจ่อขีปนาวุธระยะเผาขนก็จะทำไม่มีใครกล้ามาแย้มได้แต่ยืนส่องเหงื่อตกก็แค่นั้นเ
จากกรณีหนังสือพิมพ์ The Mirror ของอังกฤษรายงานว่ากลาโหมเมืองผู้ดีวางแผนที่จะส่งเฮลิคอปเตอร์โจมตีเทพอปาเช่จำนวน4ลำไปให้ยูเครนกู้ยืมพร้อมด้วยกระสุนต่อต้านรถถังเฮลแฟร์16นัดจรวดไฮดราและปืนลูกโซ่30มม.นั้นล่าสุดกระทรวงกลาโหมอังกฤษออกมาละล่ำละลักปาดเหงื่อปฏิเสธรายงานข่าวปลอมดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงสื่อมโนกันเป็นตุเป็นตาไปเองตอนนี้หนังสือพิมพ์ The Mirror ของอังกฤษเขินมากจึงได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปแล้ววิเคราะห์ว่าเรือรบรัสเซียอีกหลายลำที่ติดขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเซอร์คอนขีปนาวุธรอนคาลิฟขีปนาวุธต่อต้านเรือไฮเปอร์โซนิก P800 โอนิกจะทยอยส่งมาปิดล้อมเกาะอังกฤษและส่งออกน้ำมันทางเรือย้ำหน้ามาตรการคว่ำบาตรวิ่งผ่านไปมาตรงช่องแคบอังกฤษนี่แหละเพราะทีสหรัฐยังเอาเรือรบวิ่งแถวช่องแคบไต้หวันได้แล้วทำไมเรือรบรัสเซียจะวิ่งผ่านอังกฤษยิงนกตกปลาบ้างไม่ได้ตรึงอาวุธอังกฤษไว้เพราะเมื่อใดที่ส่งอาวุธไปยูเครนกู้จนร่อยหรอเมื่อนั้นรัสเซียก็จะช่วยจังหวะเปิดการซ้อมรบยิงขีปนาวุธเฉี่ยวเกาะอังกฤษไปมาระยะเผาขนทันทีและถ้าสกอตแลนด์ไอร์แลนด์เวลส์จะแยกเอกราชจากอังกฤษก็ขอกองเรือรบรัสเซียมาคุ้มครองจากอังกฤษได้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนอังกฤษส่งเรือรบไปปิดล้อมโจมตีและแย่งชิงยึดดินแดนทั่วโลกเป็นอาณานิคมบัดนี้อังกฤษก็โดนรัสเซียจอมแสบย้อนเปรตแบบเดียวกันให้ใจคอไม่ดีจากกรณีกองทัพรัสเซียเข้าโจมตียูเครนทำให้เกิดความเสียหายหลายแหล่งในเมืองสำคัญขณะเดียวกันก็ปรากฏถึงความเคลื่อนไหวของบรรดาผู้นำกรุงเคียฟที่เกิดการขัดแย้งกันเองอย่างรุนแรงโดยเมื่อวันที่16มกราคม66ร็อกดิทเวิร์ลด์อัปเดตออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องราวในยูเครนที่มีความขัดแย้งภายในกันเองว่ายูเครนนั้นไม่ได้ปกครองโดยระบอบเสรีประชาธิปไตยสภาจะมีเฉพาะฝ่ายรัฐบาลและกองทัพไม่มีฝ่ายค้านถ่วงดุลคำสั่งประธานาธิบดีที่มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวภายใต้กฎอัยการศึกคือกฎหมายผู้นำประเทศและคณะรัฐมนตรีจึงมีอำนาจล้นฟ้าไม่มีองค์กรใดจะตรวจสอบหรือทัดทานได้คนที่เชื่อว่ายูเครนอยู่ฝ่ายเสรีประชาธิปไตยนั้นจึงไม่ตรงข้อเท็จจริงผู้นำยูเครนได้ออกกฎหมายเซ็นเซอร์สื่อมวลชนที่ให้อำนาจรัฐบาลปรับเงินและปิดสื่อมวลชนที่ออกอากาศหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ใดๆแค่ผู้นำไม่ชอบเนื้อหาข้อมูลเหล่านั้นอุทธรณ์คำสั่งก็ไม่ได้ที่ผ่านมายูเครนไม่มีสิทธิ์มีเสียงและมีนักข่าวน้อยมากที่กล้าขัดแย้งกับคำโฆษณาชวนเชื่อต่างๆเหล่านั้นผู้คนทั่วโลกจึงเหมือนถูกสะกดให้รับแต่ข้อมูลด้านเดียวส่วนความจริงถูกปกปิดไว้สิ่งนี้ย่อมขัดกับเสรีภาพตามวิถีประชาธิปไตยอย่างชัดเจนเช่นกรณีของแม็กยาทหารยูเครนที่ร่วมต่อสู้ด้วยตนเองในเมืองโซเลดาเขาถอยหนีแล้วก็ยืนยันการถูกยึดครองของเมืองโซเลดาแทนที่โดยนักรบวัคเนอร์กรุ๊ปแนวหน้ากองกำลังผสมอยู่นอกเมืองนี้ระยะไกลทั้งหมดแล้วหน่วยจู่โจมของรัสเซียได้ยึดครองพื้นที่อุตสาหกรรมของเมืองเรียบร้อยแล้วยูริลบูตูซอฟบล็อกเกอร์ชั้นนำของยูเครนเขาก็คอยรายงานสถานการณ์อยู่ที่เมืองโซเลดาเขาก็รายงานความจริงจากหน้างานยืนยันว่าวันที่10มกราคม2023กองกำลังผสมออกจากเมืองโซเลดาแล้วพวกเขาถอยออกมาห่างอยู่นอกเมืองนักรบรัสเซียยึดเมืองไปแล้วและนี่ก็คือความพ่ายแพ้ของยูเครนเขาเรียกร้องให้ทางการยอมรับความจริงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่แค่การแจ้งข่าวดีเท่านั้นเขาต้องพูดความจริงเมืองโซเลดาคือความพ่ายแพ้เขารายงานอย่างเป็นกลางเกี่ยวกับสถานการณ์ข้อเท็จจริงกองบัญชาการทหารสูงสุดยูเครนไม่สามารถต่อสู้รัสเซียได้ทันท่วงทีเพราะมีความขัดแย้งหลายอย่างกองพันทหารยูเครนกลุ่มรถถังก็รายงานสอดคล้องกันว่าพวกเขาถอนตัวออกจากแนวหน้าแล้วสู้ฝ่ายรัสเซียไม่ไหวพวกเขาสูญเสียกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่าเอาผิดพวกเขาข้อหาละทิ้งหน้าที่เพราะกองทัพมีคำสั่งโยนพวกเขาไปที่แนวหน้าเหมือนเป็นแค่เหยื่อล่อให้ถูกนักรบรัสเซียทำลายทิ้งจำนวนมากนายอเลสโตวิชที่ปรึกษาคนดังผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์ทางออนไลน์สารภาพกับสื่อเฟรกินไลฟ์ว่ากองกำลังผสมใช้ระบบป้องกันทางอากาศเทพของนาโต้ยิงขึ้นสกัดขีปนาวุธรัสเซียแต่เมื่อทำงานผิดพลาดพุ่งตกมาโจมตีตกลงมาใส่อาคาร9ชั้นกลางย่านที่อยู่อาศัยในเมืองเดนีโปรเปตอฟเกิดระเบิดรุนแรงโศกนาฏกรรมมีพลเรือนเสียชีวิตแล้ว
กว่า40รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากทางการยูเครนออกข่าวผ่านสื่อตะวันตกตรงข้ามข้อเท็จจริงว่าเกิดจากขีปนาวุธรัสเซียคนที่ไม่รู้ก็หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อผิดๆไปด้านแอนนาเมลเยอร์รัฐมนตรีช่วยกลาโหมยูเครนกลับออกมาข่มขู่เอาผิดแม็กยาทหารยูเครนและสื่อที่พูดความจริงการยอมจำนนที่เมืองโซเลดาจะมีความผิดทางอาญาในการพูดข้อมูลความจริงการเคลื่อนพลถอยหนีของกองทัพยูเครนผู้จะเผยแพร่บอกสื่อมวลชนและประชาชนได้จะต้องถูกสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่จากผู้มีอำนาจในรัฐบาลเท่านั้นสรุปรัฐบาลยูเครนกลัวประชาชนจะรู้ความจริงความพ่ายแพ้และสูญเสียมากแล้วจะอับอายเสียหน้าชาวโลกจึงบอกเฉพาะข้อมูลข่าวดีว่าฝ่ายตนชนะมาตลอดอีกทั้งกลัวว่าถ้าบอกความจริงไปยังชาวตะวันตกผ่านสื่อแรงสนับสนุนจะลดลงบรรดาชาตินาโต้ก็จะไม่ส่งเงินและอาวุธมาให้กู้อีกเรื่อยจากที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อวันที่17ตุลาคม2564โดยอ้างรายงานจาก The Financial Times กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA ทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนั้นทั้งนี้ตามรายงานของ The Financial Times ระบุว่าขีปนาวุธเป็นแบบพร้อมติดหัวรบนิวเคลียร์ด้วยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าพัฒนาการด้านเทคโนโลยีทางทหารของจีนนั้นไปไกลเกินกว่าที่สหรัฐเคยประเมินไว้อย่างไรก็ตามในระหว่างการจัดขบวนพาเหรดทางทหารเฉลิมฉลองวันชาติเมื่อวันที่1ตุลาคม2562 PLA เคยนำต้นแบบของขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกออกมาแสดงด้วยมีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า GF-17 ขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ของจีนหลังจากสื่อรายงานว่าจีนได้ทำการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวเมื่อเดือนสิงหาคมด้านสำนักข่าวเกียวโดรายงานได้ว่าหน่วยงานโครงการวิจัยขั้นสูงด้านกลาโหมของสหรัฐเปิดเผยในเดือนกันยายนว่าทางหน่วยได้ทำการทดสอบอาวุธความเร็วเนื้อเสียงซึ่งมีความสำเร็จในการทดสอบอาวุธดังกล่าวเป็นครั้งแรกของสหรัฐนับตั้งแต่ปี2556ล่าสุดวันนี้วันที่17มกราคม2566บอดิดเวอร์อัปเดตออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องราวในยูเครนที่มีความขัดแย้งภายในกันเองว่ารัสเซียได้พัฒนาอาวุธไฮเปอร์โซนิกหลายชนิดที่ติดหัวรบนิวเคลียร์ได้หนึ่งในนั้นคือรุ่น 3M22 สคอนที่ประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียอธิบายว่าเป็นอาวุธที่อยู่ยงคงกระพันไม่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศชนิดใดสกัดได้ไปอีกนานขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกสคอนสามารถโจมตีเป้าหมายทางทะเลและภาคพื้นดินในระยะ 1,000 กิโลเมตรด้วยความเร็วมากกว่า 11,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเร็วกว่าเสียงกล่าวเท่าปี2020กองทัพรัสเซียทดสอบยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเซอร์คอนในเรือรบจากทะเลใกล้ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกและปี2021จีนได้ทำการทดสอบการยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกจากเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำในทะเลจีนใต้จำนวน12ครั้งซึ่งประสบความสำเร็จทั้งหมดโดยมีเป้าหมายไว้โจมเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐโดยใช้เพียงลูกเดียวจากกรณีหนังสือพิมพ์ The Mirror ของอังกฤษรายงานว่ากลาโหมเมืองผู้ดีวางแผนที่จะส่งเฮลิคอปเตอร์โจมตีเทพอัปาเช่จำนวน4ลำไปให้กับยูเครนกู้ยืมพร้อมด้วยกระสุนต่อต้านรถถังเฮลฟาย16นัดจรวดไฮดราและปืนลูกโซ่30มิลลิเมตรล่าสุดกระทรวงกลาโหมอังกฤษออกมาละล้ำละลักปาดเหงื่อปฏิเสธรายงานข่าวปลอมดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงสื่อมโนกันเป็นตุเป็นตะไปเองตอนนี้หนังสือพิมพ์เดอะมิเรอร์ของอังกฤษเขินมากจึงได้มีการลบโพสต์ข่าวดังกล่าวออกไปแล้ววิเคราะห์ว่าเรือรบรัสเซียอีกหลายลำที่ติดขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเซอร์คอนขีปนาวุธร่อนคาลิเบอร์ขีปนาวุธต่อต้านเรือไฮเปอร์โซนิก P800 ออนิกซ์ได้ทยอยส่งมาปิดล้อมเกาะอังกฤษและถ้าสกอตแลนด์ไอร์แลนด์เวลส์อยากจะแยกเอกราชจากอังกฤษก็ขอให้กองเรือรบรัสเซียมาคุ้มครองจากอังกฤษได้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนอังกฤษส่งเรือรบไปปิดล้อมโจมตีและแย่งชิงดินแดนทั่วโลกเป็นอาณานิคมรัสเซียยึดพื้นที่โลจิสติกยูเครนเพิ่มประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินลั่นส่งกำลังร่วมของรัสเซียในยูเครนเข้ายึดภูมิภาคดอนบาสที่เหลือภายในเดือนมีนาคมนี้วันที่17มกราคม2566บอกติดเวอร์อัปเดตรายงานเรื่องนี้เอาไว้ว่า
รัสเซียแย่แล้วยึดพื้นที่โลจิสติกเพิ่มเหตุยูเครนมัวแต่แยกภายในจากกรณีนายอาริสโตวิทที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนให้สัมภาษณ์ทางออนไลน์สารภาพกับสื่อเฟกินว่ากองกำลังผสมในยูเครนใช้ระบบป้องกันทางอากาศเทพของนาโตยิงสกัดขีปนาวุธ KH-22 ของรัสเซียแต่เกิดความผิดพลาดพุ่งตกลงมาโจมตีใส่อาคาร9ชั้นกลางย่านที่อยู่อาศัยในเมืองเดนิโปเปรตอฟเกิดระเบิดอย่างรุนแรงมีพลเรือนเสียชีวิตกว่า40รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากต่อมาทางการยูเครนได้ออกข่าวโฆษณาชวนเชื่อผ่านทางสื่อตะวันตกตรงข้ามข้อเท็จจริงว่าเป็นผลจากขีปนาวุธรัสเซียเพื่อโยนความผิดให้พ้นไปจากตนเองและชาตินาโตล่าสุดได้เกิดปัญหาแตกแยกอย่างรุนแรงในรัฐบาลเมื่อนายกอร์ซาเรนโกสมาชิกสภายูเครนที่มีเพียงพรรครัฐบาลฝ่ายเดียวไม่มีฝ่ายค้านได้มีการรวบรวมรายชื่อล่าลายเซ็นให้ทำการปลดและเอาผิดอาญานายอาริสโตวิทที่ปรึกษาผู้นำยูเครนและให้นำตัวเข้าสู่ความรับผิดทางอาญาในข้อหากบฏอย่างร้ายแรงโดยส่งเรื่องไปยังหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง SBU ซึ่งก็เป็นลักษณะคล้ายกับกองกำลังเกตาโปของฮิตเลอร์เยอรมนีในสมัยสงครามโลกครั้งที่2โดยอ้างว่าการพูดความจริงแฉความผิดพลาดการป้องกันทางอากาศของฝ่ายนาโตและยูเครนชนอาคารพลเรือนเข้าเกณฑ์ผู้ทรยศชาติทำให้รัฐบาลยูเครนต้องรีบโฆษณาชวนเชื่อปกปิดข่าวระบบต่อต้านอากาศยานเทพทำงานผิดพลาดดังกล่าวและหาอีเวนต์โฆษณาชวนเชื่อใหม่เพื่อกบกระแสข่าวความขัดแย้งในรัฐบาลจนที่ยูเครนโดยคำแนะนำจากสหรัฐนักโฆษณาชวนเชื่อระดับเทพจึงได้เกิดไอเดียบันเจิดปล่อยข่าวว่าตั้งแต่กุมภาพันธ์2022ปีที่แล้วประธานาธิบดีเซเลสกี้ผู้นำยูเครนถูกลอบสังหารมากกว่า12ครั้งโดยกองทัพรัสเซียแต่เขาเป็นอมตะและหนังเหนียวคันเทพรอดชีวิตมาได้อย่างอัศจรรย์เมื่อวันที่16มกราคม2023นายกเทศมนตรีเมืองโดเนสดินแดนแยกเอกราชอดีตยูเครนได้ประจานว่ากองกำลังผสมนาโต้ในยูเครนได้ยิงจรวดไฮมาสหรัฐมุ่งโจมตีพลเรือนโดยตรงในอาคารศูนย์การค้าชุมชนเขตคาลินินสกีที่มีอาคารที่พักอาศัยอพาร์ตเมนต์2หลังอาคารโรงกลั่นแห่งที่2ร้านขายยารถยนต์โดยสารสาธารณะได้รับความเสียหายมีพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเรื่องนี้สื่อตะวันตกและสื่อไทยจะไม่พูดด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียไม่สนใจความขัดแย้งภายในและอีเวนต์พิลึกของยูเครนได้ออกคำสั่งให้นายพลวาเลรีเกราซิมอฟผู้บัญชาการกองกำลังร่วมของรัสเซียในยูเครนเข้ายึดภูมิภาคดอนบาสที่เหลือภายในเดือนมีนาคมนี้ความหมายนัยยะทางทหารว่าให้ใช้อาวุธที่ร้ายแรงล้างผลาญทำลายล้างกำจัดกองกำลังผสมและยูเครนให้ระเหิดหายไปให้หมดอย่าให้ใครรอดรวมทั้งทำลายอาวุธนาโต้ทั้งหมดเพื่อปกป้องให้พลเรือนอดีตชาวยูเครนแปลงสัญชาติเป็นรัสเซียรอดพ้นจากการถูกชาติตะวันตกรุกรานทำร้ายอย่างไร้มนุษยธรรมล่าสุดนักรบวักเนอร์กรุ๊ปรัสเซียบุกสู้รบอย่างดุเดือดกับกองกำลังผสมและตีแตกฐานที่มั่นจนสามารถยึดสถานีรถไฟและบริเวณเมืองโซสเตชันปลดปล่อยการปกครองยูเครนได้เบ็ดเสร็จแล้วสถานีรถไฟนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบล็อกตอนเหนือไม่ให้ทำการส่งกำลังบำรุงอาวุธอาหารน้ำดื่มเวชภัณฑ์ไปยังเครื่องบดเนื้อเมืองบักมุดหรือว่าอาเตมอฟจากนั้นนักรบวักเนอร์ก็จะใช้เวลาแค่คืนเดียวบุกเข้าควบคุมถนนเส้นทางเชื่อมเมืองคอนสแตนติโนฟกาแล้วยึดสถานีเรดาร์เครื่องทวนสัญญาณและฐานที่มั่นของกองกำลังผสมรัสเซียได้ทำการส่งกำลังนักรบวักเนอร์พร้อมกับอาวุธหนักไปยังแคว้นเคอร์ซอนคาดว่าคิวต่อไปจะมีการลุยแหลกถล่มเมืองซาปาโรเซียฝั่งตะวันตกแม่น้ำดนิเปอร์ที่มีทหารต่างชาติรวมตัวอยู่มากจนราบพนาศูนย์คล้ายเมืองโซเลดาและปักหมุดเพื่อเอาคืนที่เมืองโดเนสโดนโจมตีนาโต้ส่งกำลังพลและอาวุธมาติดลมสงครามอีกเยอะๆรัสเซียถล่มดูเดือดแรงขึ้นอีกหลายเท่าแน่นอนหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6666
63